เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2562นะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พุทธศักราช2562นะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้กำหนดในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งไว้นะครับครับสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พุทธศักราช2562นะครับเขาได้กำหนดไว้อยู่ในมาตราที่11นะครับให้ยกเลิกความในมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่6พุทธศักราช2552และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนะครับในมาตราที่ 58/2 นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลา4ปีก็ให้ถือว่าเป็น1วาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนะครับอธิบายความหมายเพิ่มเติมก็คือเดิมนะครับเขาไม่ได้กำหนดไว้นะครับว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้กี่วาระนะครับแต่ในกฎหมายฉบับนี้นะครับเขากำหนดว่าดำรงตำแหน่งวาระละ4ปีนะครับแต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้2วาระนั่นเองและสมมติว่าการดำรงตำแหน่งนะครับ1วาระเท่ากับ4ปีแต่ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยดำรงตำแหน่งมาเพียง2ปีแล้วมีการยุบสภานะครับตรงนี้ถึงแม้จะไม่ถึง4ปีก็ให้นับเป็น1วาระนะครับแล้วมาดำรงตำแหน่งอีก1ปีแล้วเกิดยุบสภาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1วาระเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันนะครับการที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกจะต้องพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งครั้งล่าสุดนะครับครับและนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสำหรับในรายละเอียดอื่นๆก็ค่อนข้างจะมีอีกเยอะนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พุทธศักราช2562นะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ